ตอนนี้กันต่อครับกับช่วงที่2นะครับกับรายการ My Love My Car นะครับช่วงนี้ฮะฉันจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับกูรูนะฮะด้านเบรกนั่นเองนะครับเบรกเป็นสิ่งสำคัญมากครับกับรถยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาหากูรูกันครับตามฉันเข้าไปเลยครับไปพี่บอยครับสวัสดีครับพี่บอยครับเดี๋ยวพี่บอยแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับผมสามารถลำเดชเป็นเจ้าของร้านเบรกเลนเซสเรซิ่งเซอร์วิสครับครับผมหรือพี่บอยนั่นเองนะครับวันนี้ครับพี่บอยเดี๋ยวต้องรบกวนพี่บอยนิดนึงครับฉันจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเบรกครับเรื่องเบรกนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวให้พี่บอยพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปครับคุณผู้ชมตามเข้าไปดูกันเลยครับอันนี้คืออะไรยังไงบ้างครับเนี่ยพี่บอยอันนี้ก็จะเป็นพวกเบรกแต่งครับครับผมหลายรุ่นงั้นเอานี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปถึงเบรกแต่งครับผมเอาเรื่องของเบรกก่อนให้แบบคุณผู้ชมได้เข้าใจกันก่อนแล้วกันนะครับเบรกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าหน้าที่ของเขาก็คือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของรถยนต์เลยใช้ในการเบรกนั่นเองแต่เขามีทั้งหมดกี่ประเภทครับเคสของพวกรถเดิมๆที่เราขับกันทั่วไปก็จะมีระบบดิสเบรกครับดัมเบรกก็คือจะเป็นระบบของเขาใช่ครับใช่ครับดิสเบรกนี่คือมันจะช่วยในการเบรกดีขึ้นเนี่ยครับหรือว่าต้องอธิบายแบบนี้ครับถ้าเป็นพวกอย่างรถเก๋งทั่วไปที่ มีน้ำหนักอยู่ที่ตันสักตันหน่อยๆครับทั่วไปก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นดิสแล้วหลังอาจจะยังเป็นดัมเบรกอยู่ครับครับผมถ้าเป็นพวกรถกระบะหรือเซอร์วิสใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวสูงๆครับตันปลายถึง2ตันกว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่ข้างหน้าจะเป็นดิสแต่ข้างหลังจะเป็นดัมเบรกมาครับอ๋อก็คือเป็นระบบอย่างนั้นมาวิธีในการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกรถเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับมันจะมีวิธีการดูยังไงหรือสังเกตยังไงบ้างเมนเทนแนนซ์ทั่วไปของเบรกเดิมคำว่ามีปัญหาก็น่าจะเป็นลักษณะถ้าเบรกหมดถ้าเบรกหมดครับครับเบรกเริ่มมีอาการสั่นขึ้นที่พวงมาลัยครับครับอันนี้ทั่วไปสังเกตง่ายก็คือถ้าเบรกหมดในรถทั่วไปก็จะมีการเตือนจากเสียงครับเริ่มมีเสียงเวลาที่เราแตะเบรกใกล้ๆจะหยุดรถมีดังอี๊ดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับที่มีตัวเตือนอยู่ที่ผ้าเบรกของมันแล้วเรามีวิธีการสังเกตมองจากภายนอกไหมครับบางรุ่นครับก็อาจจะเห็นที่ส่วนของเนื้อจานนะครับครับผมอาจจะเริ่มมีรอยขึ้นไม่เรียบเหมือนมีรอยแบบรอยขูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นคืออาการสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้ารถของคุณผู้ชมเนี่ยดูที่จานเบรกใช่ไหมครับมีรอยแบบเป็นรอยขีดอย่างเงี้ยแสดงว่าเบรกของคุณเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วถึงเวลาที่คุณต้องลองเปลี่ยนแล้วแล้วอายุการใช้งานครับส่วนมากเบรกธรรมดาของรถทั่วไปก่อน อายุการใช้งานเนี่ยเขามีอายุการใช้งานไหมว่าประมาณเท่าไหร่ทั่วไปถ้าอย่างผู้ที่เป็นเมืองไทยกรุงเทพแล้วกันง่ายๆหน่อยใช้รถเยอะก็คือภาวะกรุงเทพมันจะรถติดเพราะงั้นการใช้เบรกก็ค่อนข้างเหยียบเบรกตลอดเวลาใช่เพราะงั้นผมว่าโดยเฉลี่ยสักปีครึ่งปีครึ่งนี่ก็น่าจะใกล้จะได้เปลี่ยนแล้วจริงๆอย่างนี้คือถ้าสมมติเราไปเปลี่ยนพวกล้อเราก็สามารถเขาเช็คเบรกได้เลยอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะว่าส่วนมากล้อก็คือประมาณอายุการใช้งานประมาณนี้เหมือนกันปีครึ่งเหมือนกันหรือปีนึงแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การใช้งานด้วยแต่ในเมื่อคุณจะเปลี่ยนล้อก็ควรให้เขาเช็คเลยทีเดียวใช่ครับอ่ะโอเคฮะก็รู้กันคร่าวๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของเบรกอีกชนิดนึงแล้วกันเบรกแต่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทครับแยกเป็นสัก 2-3 ประเภทครับก็ง่ายก็คือเดิมรถที่เป็นเบรกสแตนดาร์ดมาก็จะเป็นแบบ1ลูกสูบในการกดเบรกของลูกสูบง่ายที่สุดก็จะอยู่ประมาณแค่นี้ครับครับผมคำว่าเบรกแต่งก็จะกลายเป็นขั้นต่ำมาก็จะเป็นพวก4พอตครับผม4พอตคือ4ลูกสูบจานเบรกก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าของสแตนดาร์ดครับครับผมอย่างนี้คือที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีหลายแบบมากหลายชนิดมากอย่างนี้คือยังไงครับอันนี้คือใช้กับรถอย่างนี้ก็จะเป็นรถทั่วไปรถเล็กรถเล็กครับอ๋อคือถ้าเป็นรถเล็กก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยใช่ครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือเป็นรถใหญ่หน่อยอย่างนี้ใช่ครับผมอ๋อรถเล็กอย่างพวกแบบยกตัวอย่างแจ๊สซิตี้โวก็คือเป็นรถอีโก้คาร์ทั่วไปจะประมาณไซส์นี้ครับงั้นยังไงเดี๋ยวให้พี่บอยช่วยลองอธิบายแต่ละขั้นตอนหน่อยนะครับว่าคือแต่ละแบบเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างแตกต่างยังไงบ้างตัวนี้ครับลองดูตัวนั้นกันตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์เบรกคาลิเปอร์นี่คือเขามีหน้าที่ทำอะไรอ่ะมีหน้าที่ที่จะทำการหนีบจานเบรกซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีจานเบรกอยู่ที่รถชิ้นหนึ่งตัวนี้จะมีหน้าที่รับน้ำมันเบรกครับแล้วก็ถีบลูกสูบตัวนี้ครับอ่าเพื่อจะให้บีบจานครับล้อมันก็จะหยุดหมุนอ่าฮะนี่คือระบบเบรกอ๋อได้ผมขอดูหน่อยได้ไหมว่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือผ้าเบรกครับผ้าเบรกผ้าเบรกครับผม
ันนี้คือรูปร่างหน้าตาแบบนี้อ่ะฮะใช่ครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันคงมันไม่ใช่ทรงอย่างนี้อ่ะคือมันมีหลายแบบก็อยู่ที่รูปทรงของตัวคาลิเปอร์ด้วยอ๋อครับถ้าเบรกของรถแต่ละรุ่นต่อให้เป็นรถสแตนดาร์ดก็ยังมีหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เขาทำจากอะไรอ่ะครับพี่อันนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบรกที่มีสมรรถภาพสูงๆแบบนี้ส่วนผสมของตัวคาร์บอนของใยเหล็กก็จะค่อนข้างสูงแล้วมันเกิดความร้อนมันจะทำให้ไม่เกิดการเฟดของเบรกเฟดของเบรกก็คือมันลื่นลื่นแล้วเกิดความร้อนพวกนี้มันจะทนความร้อนได้ค่อนข้างสูงครับ6-800องศาอ๋อครับผมและไอ้รูอันนี้คืออันนี้คือลูกสูบครับผมลูกสูบมีหน้าที่อะไรครับเนี่ยก็มีหน้าที่ดันผ้าเบรกตัวนี้ครับออกมาเพื่อให้ไปบีบกับดันเข้ามาแบบนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือแสดงว่ายิ่งลูกสูบเยอะก็คือจะช่วยในการเบรกดีหรือว่าส่วนมากมีแต่ที่ผมลูกสูบส่วนนึงมันเป็นองค์ประกอบนึงครับต้องดูอีกว่ามันจะมีขนาดของมันเนี่ยครับลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางครับบางที6พอร์ตแต่ถ้าลูกไม่ใหญ่มากครับไปเทียบกับ4พอร์ตที่มีลูกสูบขนาดใหญ่กว่าฮะ4พอร์ตก็อาจจะดีกว่าใช่อาจจะดีกว่าอ๋อก็คืออยู่ที่อยู่ที่หลายอย่างเลยอยู่ที่เลนส์ของผ้าเบรกอะไรด้วยหลายอย่างครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาต่อที่จานเบรกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับทำไมผมเห็นแต่ละจานเบรกแต่ละอันมันจะมีรูหรืออะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนี่คือเกิดเราอะไรยังไงครับก็อธิบายเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับโอเคเทลครบดีครับนี่คือจานเบรกครับผมครับหรือจะเป็นจานเบรกแต่งก็จะมีโครงสร้างประมาณนี้ครับครับผมตรงกลางเนี้ยจะเป็นรูของการระบายความร้อนอ่าฮะนะครับส่วนเรื่องลายตรงนี้บางคนก็จะมองว่ามันเป็นของความเรื่องของความสวยงามจริงแล้วมันมีประโยชน์รูตัวนี้ก็จะมาช่วยในการเรื่องของการระบายความร้อนอีกครับหนึ่งนะครับครับส่วนในเส้นเส้นนี้เขาเรียกว่าการสล็อตหรือซอลล่องก็คือเมื่อเรามีการถูของผ้าเบรกมันจะเกิดขี้ของผ้าเบรกครับผมเพราะนั้นสล็อตตัวนี้จะเป็นตัวกวาดขี้ของผ้าเบรกออกจากหน้าผ้าเบรกทำให้มันหน้ามันเคลียร์แล้วมันกดแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพมันดีกว่าเดิมครับอ๋ออันนั้นก็คือหลายคนชอบคิดว่าตรงนี้คือเป็นลวดลายเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่จริงๆคือมันมีประโยชน์นะงั้นคำถามต่อไปครับสมมุติเกิดว่าอย่างรถของผมเนี่ยอยากจะติดแบบว่าจานเบรกใหญ่ๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถติดได้กับรถทุกยี่ห้อไหมเพราะอย่างตอนแรกพี่บอกว่าอย่างถ้าจานเบรกใหญ่เนี่ยก็ต้องติดกับรถใหญ่ไซส์เล็กก็ต้องใหญ่กับรถเล็กอย่างผมเนี่ยรถเล็กแต่ว่าอยากติดจานเบรกใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะได้ไหมทีนี้มันก็ต้องคำนวณหลายอย่างครับรถเล็กขนาดของล้อหม้อลมคือเป็นส่วนองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดแรงดันเบรกเพราะนั้นรถเล็กก็ควรจะใช้เบรกที่เหมาะสมกับตัวรถเองซึ่งก็ต้องมองโครงสร้างหลายอย่างประกอบ อย่างของผมเนี่ยเวลาคำนวณชุดเบรกสักชุดหนึ่งให้ลูกค้าแล้วก็จะดูตั้งแต่รถหม้อลมขนาดของล้อแล้วก็สิ่งสำคัญคือความเหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าเขาจะได้ไปเพราะนั้นคงจะดูแค่ว่าใช้งานได้ดีกว่าเดิมพอสมควรครับเพราะว่าโดยสเตททั่วไปถ้าเป็นรถบ้านก็คือจริงๆมันก็ไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเบรกมันก็จะดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งทันทีเลยงั้นพี่มีการสาธิตที่ผมดูไหมฮะถ้าสมมติเกิดอย่างเงี้ยแบบจอนี้ไปใส่ในรถของผมอย่างเงี้ยมีขั้นตอนยังไงบ้างมีครับผมเดี๋ยวจะมีงานทำชุดเบรกเอเนเลสนะครับวันนี้ก็คือจะดูว่าวิธีการที่เราจะทำเบรกชุดหนึ่งในรถอีกรุ่นหนึ่งเรียกการแปลงเนี่ยแต่เนี้ยการแปลงก็ต้องมีพื้นฐานของวิศวกรรมด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณเรื่องของแรงดึงแรงอะไรหลายอย่างการเขียนแบบอะไรพวกนี้ครับเพื่อจะสร้างตัวขายึดหรือแบ็กเก็ตขึ้นมาครับนี้เดี๋ยวไปดูหน้างานได้ครับว่าของเรามันจะมีขั้นตอนประมาณอะไรยังไงงั้นไปเลยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราดูหน้างานกันนะครับว่าการที่เราจะแปลงระบบเบรกทั้งหมดเข้าอยู่ในรถเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างครับอ่ะให้พี่บอยนำเลยแล้วกันครับไปครับคุณผู้ชมครับไปกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะแชมป์ก็มาถึงแล้วนะครับที่เราจะมาทำการดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเราอยากจะใส่เบรกนะฮะจากเบรกใหญ่เนี่ยมาใส่ในเบรกเล็กๆรถเล็กๆเนี่ยทำยังไงหรือเขามีวิธีการเรียกยังไงไปถามพี่บอยกันดีกว่าพี่บอยฮะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นโรงงานเลยอันนี้คือทำอะไรครับพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมเซ็นเตอร์จานอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแปลงใส่รถแจ๊สเพราะนั้นก็ต้องมีการทำไอตัวเซ็นเตอร์ฮับให้มันพอดีกับตัวชุดช่วงล่างของรถที่เราจะใส่ครับอ๋อคือตอนแรกเนี่ยมันจะใหญ่ก็จะมีตัวเลขที่ต่างกันรถแต่ละรุ่นก็มีความโตของตัวดุมมี55 58 64 72ก็เราก็จะทำให้มันได้บังคับเพื่อเวลาที่เราใช้เบรกที่แปลงคนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการสั่นทำให้มันสแตนดาร์ดมากที่สุดครับผมให้มันเสถียรกับตัวเบรกที่มีอะไหล่ของรถมาทั้งมากที่สุดใช่ครับอันนี้คือจาน2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับเอเลสนะครับอันนี้คือเราเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ที่บังคับตัวนี้ครับคือจริงๆตอนแรกมามันจะเล็กกว่านี้ใช่ครับนะฮะใช่ครับอ๋อนี่เราทำให้แต่ละแล้วแต่แล้วยังไงต่อครับพี่อันนี้ก็เดี๋ยวน้องเขาจะทำการเลี้ยวแบบครับก็จะเห็นแบบขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยว
ถึงเราถึงจะไปคัดแบบเป็นเลเซอร์คัดออกมาอีกทีนึงครับผมก็คือทีนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กก็คือของจริงที่เราจะไปติดตั้งรถก็ต้องมีการทำศูนย์ทำจอบรูใส่เกลียวสูงต่ำซ้ายขวาบาลานซ์ต่างๆและเป็นขั้นตอนที่เป็นงานฮาร์ดงานหนักตรงนี้จะอาจจะให้ดูเรื่องของการแล้วแบบก่อนว่าขั้นตอนแรกอ่ะงานออกมาของที่ร้านเราเรียบร้อยประมาณไหนโอเคเห็นตรงส่วนนี้ครับฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเลยแล้วกันนะฮะขั้นตอนต่างๆนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเบรกมาระดับนึงแล้วนะครับสุดท้ายครับพี่บอยให้พี่บอยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันครับที่เขาสนใจเรื่องเบรกครับก็เบรกเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับยิ่งสมัยใหม่เนี่ยรถที่ออกมาใหม่ๆก็จะมีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรกันเยอะนะล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับเบรกแต่งที่มีขนาดใหญ่หรือประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความจำเป็นครับผมไม่ใช่แฟชั่นอีกต่อไปครับถ้างั้นผมฝากด้วยละกันครับถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับเบรกแต่งทุกยี่ห้อเลยครับแต่งได้แบบเยอะมากครับแทบจะมีข้อจำกัดอะครับครับผมติดต่อได้ครับที่ร้านเรเนซิสเรซิ่งเซอร์วิสครับครับเบอร์ติดต่อครับ0850662339ครับร้านอยู่เพชรเกษม68ครับแยกครับผมครับมีของให้เลือกมากมายครับครับบางตัวไม่มีก็สามารถจะสั่งนำเข้าได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากครับโอเคครับช่วงที่3ของเรานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักลิโวกันละกันนะครับรวมทั้งเบรกที่4หรือช่วงที่4นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับน้องเลเจอกันแน่นอนฮะน้องเลแมคโดนัลด์เจอกันแน่นอนครับไป